เมื่อวานนี้อย่างที่เราเจอกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทางแพทย์ก็ได้ทำการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ทำการผ่าพิสูจน์ก็เหตุผลเดิมที่ต้องทำก็เพราะว่าบุ้งเสียชีวิตในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานก็คือราชทัณฑ์ซึ่งตามกฎหมายต้องมีการผ่าพิสูจน์ตอนนี้ได้ส่งเนื้อเยื่อกับเลือดและสารคัดหลั่งไปแล้วที่แหลบของผู้เชี่ยวชาญซึ่งยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ผลนะแต่ว่าได้ทางธรรมศาสตร์ก็จำเป็นต้องออกไปรับรองการเสียชีวิตและใบแจ้งสาเหตุการตายคร่าวๆซึ่งเราก็จะได้แค่นี้ประธานบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเหตุผลใดที่ยังไม่ได้ให้และข้อมูลที่ยังไม่ให้มันเป็นเหตุอะไรหรือว่ามีใครต้องรับผิดชอบหรือว่ามีการประมาทเลินเล่อหรือมีการจงใจมีการเหตุการณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ข้อมูลที่ผมได้จากเขาเรียกว่าคือตอนนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยออกหนังสือรับรองการตายเพื่อให้ญาติเอาเอกสารต่างๆเหล่านี้ไปออกใบมรณบัตรเพื่อมานำศพนำร่างออกมาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อจะมาที่วัดนี้ก็เรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ทางธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ราชทัณฑ์นะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งก็คือเขตเนี่ยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเนติพรเนี่ยข้อหนึ่งก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเฉียบพลันอันนี้คือหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่งส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมถึงยังไม่รู้ข้อ2ก็คือเกิดภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติข้อ3คือหัวใจโตแต่ทั้งหมดเนี่ยทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คอมเมนต์ว่าแต่ทั้งหมดที่แน่ชัดจะต้องอยู่ระหว่างการรอผลการชันสูตรจากห้องแลบที่ผมเล่าให้พวกเราฟังก็คือชิ้นเนื้อและก็เลือดและสารคัดหลั่งว่ามีสารพิษหรือมียาหรือมีการรักษาพยาบาลอะไรมาก่อนหน้านั้นอันนี้คือสาเหตุนะการตายที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐธรรมศาสตร์แจ้งไปเพราะถือว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาครั้งสุดท้ายอยู่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตทวนนะครับข้อหนึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันข้อสองภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติอันนี้เป็นศัพท์ทางการแพทย์ถ้าถามผมคงตอบไม่ได้เลยและมีอาการหัวใจโตแต่ทั้งหมดทางแพทย์คอมเมนต์ว่าทั้งหมดจะต้องอยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรจากห้องแลบคือเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราอยากจะรู้ว่าการตายของคุณเนติพรเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมเช่นมีอะไรเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการของร่างกายตามปกติหรือเปล่าหรือเกิดจากการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือการประมาทเลินเล่อของผู้ใดผู้หนึ่ง